สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามนะฮะทางช่อง YouTube ผมนะฮะร้านบางอีนะครับวันนี้จะมารีวิวนะฮะเป็นชุดดักไก่ป่านะเป็นชุดดักไก่ป่านะสำหรับชุดนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเลยนะเดี๋ยวผมจะรีวิวเลยนะครับผมนะชุดนี้หลักยาว6นิ้ว5นะครับผมหลักยาว6นิ้ว5นะครับผมนะบ่วงกว้าง5นิ้วนะฮะนะบ่วงกว้าง5นิ้วนะครับผมนะแล้วก็หลักใช้หลักทองเหลืองนะฮะใช้หลักทองเหลืองนะฮะเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ห่วงก็เป็นห่วงตัวเอสนะฮะเป็นห่วงตัวเอสนะครับผมมีระบบล็อกนะเซตนี้มีระบบล็อกนะครับผมนะเซตนี้มีระบบล็อกด้วยนะครับผมซูมชัดๆนะครับผมนะชุดนี้นะฮะชุด31บ่วงนะสำหรับใช้ล้อมหรือว่าดักทางนะครับผมแต่ส่วนมากถ้าเป็นส่วนมากนะเขาเอาไปใช้ไปดักทางนะบ่วงเดียวนะครับผมส่วนใช้ล้อมเราใช้บ่วงผีเสื้อในการล้อมนะครับคุณลูกค้านะบ่วงผีเสื้อในการล้อมนะครับผมนะเอ็นที่เราใช้คือเอ็นเบอร์70เอ็นที่เราใช้คือเอ็นเบอร์70นะครับนะเอ็นเบอร์70ที่เราใช้กันนะครับผมนะฮะดูงานเอ็นนะฮะสีใบไม้แห้งแล้วก็สีดำฮะจะมี2สีนะครับผมสีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับผมนะสีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับผมนะชุด31บ่วงนะชุด31บ่วงนะครับผมนะฮะพร้อมรังเก็บเลยนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาการส่งของนะฮะถึงมือลูกค้าก็ประมาณ3วันนะครับผมประมาณ3วันนะฮะถึงมือลูกค้าเลยนะครับผมเพราะว่าเราสต๊อกของไว้เยอะนะฮะเราสต๊อกของไว้เยอะทีเดียวเลยนะครับผมนะที่เราสต๊อกของไว้นะครับผมก็มีเยอะนะฮะผมนะฮะโอเคเนาะใครที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักมาทางLINE ก็ได้นะฮะลูกค้า LINE ผมก็จะเป็น ID เบอร์นี้เลยที่ผมทิ้งไว้นะครับผมว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะโทรมาได้เลยตามเบอร์นั้นนะฮะนะก็จะส่งทั่วประเทศไทยนะฮะจะส่งทั่วประเทศไทยเลยนะฮะทุกจังหวัดนะทุกจังหวัดเลยนะครับผมนี่เป็นส่วนหนึ่งนะของที่สต็อกไว้ที่ร้านนะครับผมนะที่สต็อกไว้อยู่ตอนนี้นะฮะก็สามารถสั่งได้เลยนะสามารถสั่งได้เลยนะเดี๋ยวมารีวิวอีกทีนะฮะเดี๋ยวมาบอกอีกครั้งนะครับผมว่ายังไงนะฮะหลักยาว6นิ้ว5นะฮะบ่วงกว้าง5นิ้วห่วงทองเหลืองนะฮะแล้วก็มีระบบล็อกนะฮะต่อด้วยสายไนลอนนะต่อด้วยสายไนลอนเป็นเอ็นเอ็นเบอร์70นะครับผมนะมี2สีให้เลือกสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับผมนะงานพันหลักก็ลูกค้าดูนะครับผมนะจากกล้องเลยนะงานพันหลักนะแล้วก็หลักยาว6นิ้ว5นะหลักยาว6นิ้ว5หลักทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะฮะชุดนี้ไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนะก็ลูกสำหรับลูกค้าใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลากันตรงนี้เลยนะฮะลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ